ฉลยแล้วทำไมการ์ดแต่งงานแอนอรดีบอยสิริชัยถึงไม่มีชื่อพ่อแม่จากคู่จิ้นในวันนั้นกลายเป็นคู่จริงในวันนี้สำหรับคู่รักนักร้องหมอลำชื่อดังอย่างแอนอรดีและบอยสิริชัยที่เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการหมอลำแถมยังขยันโชว์หวานออกสื่อให้แฟนๆอิจฉากันตลอดอีกด้วยโดยทางด้านแอนอรดีบอยสิริชัยประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานแล้วโดยทางด้านแอนอรดีได้ออกมาบอกข่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Welcome to Wedding แอนบอยขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคน.ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะด้านหนุ่มบอยสิริชัยก็ได้ออกมาเผยกำหนดการงานแต่งแอนอรดีบอยสิริชัยในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566 7นาฬิกาแห่ขันหมาก8นาฬิกา9นาทีพิธีสู่ขอมั่น9นาฬิกา9นาทีใบสีสู่ขวัญ10นาฬิกา9นาทีผูกแขนดอกจันดอกจันให้สัมภาษณ์สื่อหลังเสร็จพิธีไทยดอกจันดอกจัน17นาฬิกาพิธีฉลองมงคลสมรสณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ก็กลับมีดราม่าขึ้นมาหลังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าทำไมการ์ดงานแต่งไม่มีชื่อพ่อแม่ของทั้งผู้อยู่ในนั้นล่าสุดทางด้านเพจหมอลำสตอรี่ได้ออกมาเฉลยแล้วทำไมการ์ดงานแต่งงานแอนอรดีบอยสิริชัยไม่มีชื่อพ่อแม่โดยทางด้านได้โพสต์ชี้แจงเอาไว้ว่าในส่วนของการ์ดงานแต่งมี2แบบนะครับซ้ายมือซึ่งจะมีชื่อพ่อแม่ครบถ้วนและมีกำหนดการเช้าเย็นพร้อมทีมชุดในแต่ละช่วงซึ่งการ์ดที่แจกจะมีหน้าหลังสีแดงแบบเป็นทางการถูกพิมพ์ออกมาเพื่อให้แจกสำหรับแขกผู้ใหญ่ขวามือกำหนดการที่ใช้เชิญแขกในส่วนของออนไลน์เท่านั้นไม่ใช่การ์ดของจริงอีการ์ดสำหรับเชิญเพื่อนและแฟนคลับจึงเป็นแบบกึ่งทางการแต่ก็พิมพ์ออกมาเพื่อให้แฟนคลับที่อยากได้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำความเข้าใจใหม่นะครับกราบขอบคุณครับดอกจันดอกจันการ์ดทั้งสองแบบถูกพิมพ์สำหรับแจกในงานทั้งสองแบบสรุปง่ายๆแบบเป็นทางการสำหรับแขกผู้ใหญ่แบบกึ่งทางการสำหรับเพื่อนและแฟนคลับข้อมูลแอดมินพี่บอย